ศักดิ์สิทธิ์โดนสรยุทธแฉกลางรายการทำไมปิดปากเงียบจากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อของกลุ่มบุคคลหนึ่งพร้อมกล่าวอ้างและกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ชื่อดังอย่าง Forex 3D ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรรวมอยู่ด้วยซึ่งลงทุนไปกว่า 700,000 บาทล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาได้นำเสนอข่าวดังกล่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้และมีการเผยคำชี้แจงจากโตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ไปชวนใครโดยโตเป็นลูกทีมของกระทิงเพราะรู้จักกันจากกลุ่มเพื่อนเล่นบาสเกตบอลและมีการถูกชวนไปลงทุนโดยช่วงแรกมีการโอนผลตอบแทนกันปกติยืนยันยังไม่ได้เงินต้นคืน 700,000 บาทและขาดทุนเหมือนกันและที่ไม่ได้ไปแจ้งความโตยอมรับว่าอายเพราะถูกหลอกและไม่มีเงินกรณีเงินปิดปากใดๆ